สวัสดีทุกท่านนะพบกับช่อง WW3 Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนการตั้งค่าใช้งานซาวการ์ดนะครับที่มีชื่อว่า Sound Blaster XG1 นะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อตามร้านออนไลน์ได้นะครับตรงนี้นะครับร้าน IT ชั้นนำต่างๆนะครับราคาน่าอยู่ประมาณที่พันต้นๆนะครับ 1,000ถึงประมาณไม่น่าจะเกิน 1,200 นะโดยประมาณก็ลองหาดูนะครับทีนี้นะครับก็เมื่อแกะกล่องเนี่ยนะครับเราก็ทำการเอาตัวซาวการ์ดที่เป็น USB เนี่ยเสียบเข้าไปที่ PC เรานะครับที่เครื่องเราเนี่ยนะนะจากนั้นก็จะมีสายออกมาก็เอาหูฟังเสียบเข้าไปนะครับพอติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้มาทำการดาวน์โหลดไดรเวอร์นะครับไดรเวอร์ของ Blaster XG1นะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็กดเข้าไปดูนะครับจะเจอกับหน้าเว็บแบบผมนี่แหละนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับนะมาในส่วนหัวข้อไดรเวอร์นะครับ Blaster X Acoustic Engine Pro Software Pack for Windows นะครับตรงนี้นะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้ไปนะครับเป็นอัปเดตล่าสุดวันที่8มีนา2018ขนาดประมาณ 67.81 เมกนะครับก็ทำการกดไปที่ดาวน์โหลดนะครับระบบจะเด้งขึ้นมาหน้าใหม่นะครับระบบจะเด้งขึ้นมาหน้าใหม่นะครับจากนั้นก็เลื่อนนะครับเลื่อนตรงนี้เนาะเคอร์เซอร์เนี่ยให้มันล่างสุดแล้วก็กดที่โรบอทนะนะตรงนี้แล้วก็กด agree and download คลิกเข้าไปตรงนี้ผมดาวน์โหลดติดตั้งไว้แล้วก็ขอข้ามไปแล้วกันเพื่อนๆก็ทำการดาวน์โหลดได้เสร็จส่วนไฟล์ที่เป็นดาวน์โหลดเสร็จก็จะเป็นนะครับเป็น .exe ตัวเนี้ยนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยติดตั้งไม่ยากครับนิกอย่างเดียวเลยติดตั้งเหมือนทั่วไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอนะครับหน้าจอเรามีชื่อว่า Blaster X Acoustic Engine Pro หรืออยู่ที่มุมขวาตรงนี้ครับกดขึ้นมามันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับทำการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับก็จะพบกับในส่วนหน้าแรกนะครับ device ก็คือในส่วนของเราใส่เป็น Blaster XG1 แล้วก็จะเป็นในส่วนของ volume นะครับ volume เป็นในส่วนของ volume ตัวเสียงที่ออกหูฟังเรานะครับตรงนี้นะสามารถปรับได้ของผมจะปรับ อยู่ที่60นะครับตรงนี้อยู่ที่60จากนั้นนะครับไปดูที่ profile ก่อนเลยนะครับ profile เดิมเนี่ยจะเป็น default อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ยังไม่ต้องทำอะไรไปดูในส่วนของacoustic engine นะครับตัวนี้มันก็จะมีมาให้นะครับนะเป็น surround แบบ crystallizer มี bass smart volume dialog pad ตรงนี้นะถ้าเกิดปิดมันก็จะไม่ทำงานนะครับอันนี้ก็เปิดไว้นะครับจากนั้นก็ไปที่ equalizer นะครับปรับ equalizer ได้ด้วยนะครับ default จะไม่มีเนาะนะครับตัวนี้ก็สามารถคลิกตรง equalizer ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกคลิกตรงนี้ครับ custom หากใครต้องการ template ที่เขามีมาให้อยู่นะครับมี acousticคลาสสิคอลคันทรีแดนอันนี้เอาไว้ฟังเพลงได้นะครับสามารถปรับฟังเพลงได้ด้วยนะครับหรือจะปรับเองโดยทำการใช้เมาส์เนี่ยคลิกลากไปลากมาฝั่งขวาสุดเนี่ยจะเป็นเสียงแหลมนะอันนี้เป็นเสียงกลางนะเสียงคนพูดอะเสียงคนร้องอะง่ายๆนะครับเสียงอันซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนเสียงเบสนะครับเสียงเบสก็ลองปรับกันดูนะครับแล้วก็ทำการกดเซฟนะกดเซฟแล้วก็ตั้งชื่อในส่วนของตัวอีควอไลเซอร์ที่เราต้องการเซฟอย่างของผมเนี่ยมันมีส่วนเซฟมิวสิกกับ PUBG นั่นเนื่องจากผมเล่นตัวเกม PUBG ก็เลยทำใช้ซาวการ์ดตัวนี้ค่อนข้างเหมาะกับการเล่นเกมเลยทีเดียว Scout Mode นะผมแนะนำใครที่ยังไม่รู้จะปรับ Equalizer ยังไงนะลองเลือก Scout Mode ดูได้นะครับสำหรับการเล่นเกมโดยต้องอาศัยใช้ฟังทิศทางนะอย่างเช่น PUBG อย่างนี้ต้องก็แนะนำดูนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูว่ามันจะขึ้นว่าอะไรยังไงบ้างนะครับYFX อันนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้เทสนะนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานก็ขอคำไปนะครับ Advanced Setting นะผมเลือกแนะนำเลือกในส่วนของถ้าเกิดใครใช้หูฟังนะครับแนะนำให้เลือกในส่วนของ Headphone Stereo นะครับหรือจะ Stereo 2.0 2.1 ก็ได้แต่ผมแนะนำเป็น Stereo ข้างบนดีกว่านะเนื่องจากมันเนื่องจากมันสามารถปรับในส่วนของ Normal Gain นะครับของ Headphone แล้วก็ High Gain นะ High Gain พอปรับปุ๊บเนี่ยมันจะถามว่าที่ต้องการเสียงที่ดังนี่ใช่มั้ยก็กดโอเคไปแล้วก็ปรับตรงนี้ไปนะครับส่วนมิกเซอร์ฝั่งขวามือเนี่ยก็เอาไว้ปรับLR นะครับตรงนี้ไว้ปรับบาลานซ์ของเสียงหูฟังนะตรงนี้ก็เป็นเสียงหลักนะส่วนตรงนี้ไมโครโฟนก็ปิดไปไม่ได้ใช้นะครับ
โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเท้าก่อนที่จะเล่นเกมกันนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ปรับอะไรฟังนะครับฟังเสียงเท้านะนะครับเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยอะของเราเองก็ยังเบานะครับเนี่ยที่ผมโดดอยู่เนี่ยเนี่ยต้องมาใกล้ๆอะครับถึงจะได้ยินเนี่ยนะทีนี้เดี๋ยวปรับดูในส่วนของเอฟเฟกต์ที่เราปรับเอ็กซ์เพรสเซอร์นะผมขอโหลดโปรไฟล์แล้วกันเนื่องจากได้เซตติ้งไว้ละเพื่อนสามารถคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะที่ผมปรับตรงนี้นะนะครับปรับตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือปรับแล้วนะฟังเสียงนะครับนะดังขึ้นมาครับเนี่ยเสียงคนวิ่งครับรวมไปถึงในส่วนของเสียงเราเองนะเนี่ยเสียงดังขึ้นนะครับเนี่ยฟังเสียงดูนะครับจะสังเกตว่าเสียงมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยดังไปถึงคนเสื้อดำตรงเนี้ยเห็นไหมที่วิ่งเมื่อกี้ก็ยังได้ยินโอ้ลงเพียบเลยเนี่ยครับเดี๋ยวทีนี้น่าจะได้ยินเสียงวิ่งเสียงอะไรกันนะน่าจะแบบดังอะดังจัดอะไปดูกันนะครับว่าเสียงมันจะเบาดังมากน้อยแค่ไหนมีตัวอยู่ข้างบนบ้านนะได้ยินเสียงทุ่มไหมบ้านฝั่งนี้โอ้ทุ่มนั่นนะพี่อ่ะถ้าบิ๊กได้เจอด้วยก็มีเสียงยิงจากฝั่งนี้นะครับว่าได้ไหนมือสองโดนละแล้วก็เปลี่ยนล็อกสองเรียบร้อยครับนะมีเสียงชัดป่ะตรงนู้นนะครับมันจะชัดเจนนะเสียงชัดเนี่ยจะทำให้เพื่อนเล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็อรรถรสเนี่ยเสียงต่างๆเวลาศัตรูมาเนี่ยจะได้ยินเสียงชัดขึ้นนะครับถูกบ้างเลยใช่ไหมครับได้ยินเสียงบนบ้านนะแต่ไม่รู้อาจจะเป็นบ้านอีกหลังแล้วต้องห้ามเดี๋ยวต้องห้ามทำเลยเอามาเราเอาสมัยเลยบ้าเหนียวมั้ยรู้ค่าตังค่าตังรู้ใช้ตังวายรู้ใช้ตังวายเดี๋ยวเราอ้อมไปกับเพื่อนนะครับเห็นตัวแล้วอยู่ข้างบนทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้นะก็ลองเอาไปปรับดูนะแล้วใครที่ซื้อมาไม่รู้จะปรับตั้งค่าอะไรยังไงก็ลองดูว่าการปรับลักษณะประมาณนี้มันช่วยได้เยอะไหมแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับทำให้เราเล่นแล้วก็รู้ทิศทางของศัตรูได้แบบชัดเจนมากๆเลยเดียวครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับหากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe แจ้งด้วยที่คันอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับในภาคที่มาจากผมนะวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านแฮปปี้เอนดิ้งกับการเล่นเกมแล้วก็ซาวด์พาร์ตตัวนี้ครับสวัสดีครับ